สวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื่องราวข่าวสารตลาดทองกับสถานีทองคำในเช้าวันจันทร์ที่29 กรกฎาคมวันนี้บ้านเราหยุดนักขัตฤกษ์คนที่เทรดอยู่ในตลาดหุ้นตลาดทีเฟกวันนี้ตลาดปิดนะครับมาดูกันซิว่าอู้เช้านี้พุ่งเลยนะราคาทองนี่ขึ้นมาสูงกว่าราคาปิดเป็น10 กว่าเหรียญแล้วเนี่ยจะมีโอกาสไปต่อได้ไหมแล้วเราจะดูยังไงว่ายืนราคาไหนแล้วทองมีโอกาสไปต่อได้แล้วไปได้จะไปได้ถึงไหนประเด็นคือแล้วถ้าเกิดมันไปไม่ได้ล่ะแล้วมีโอกาสปรับตัวลงจะสามารถลงได้ถึงไหนไปดูกันเลยนะครับกองทุน SPDR ในวันศุกร์ขายออก 2.02 ตันนะครับคงทองที่ระดับ 843.17 ตันเดือนกรกฎาคมไปดูเวลาก่อนอุ้ยเช้าวันนี้ผมขึ้นมาเร็วผมมานั่งอ่านข่าวตั้งนานแล้วยังไม่7 โมงครึ่งเลยพี่นี่เพิ่งจะ7:20เองมาดูนะว่าโอ้มีอะไรเล่าเนาะข่าวมันไม่เยอะไงที่สำคัญนะอ่ะเดือนกรกฎาคมเดือนนี้พูดง่ายๆเลย Net Deposit ซื้อสุทธิ 14.12 ตันนะครับตั้งแต่ต้นปีเลยจนถึงเมื่อเช้ากองทุน SPDR ถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูกองทุน SPDR ถือเป็นกองทุนทองที่ซื้อและขายจริงนะครับใหญ่ที่สุดในโลกแล้วพี่ไม่มีใหญ่กว่าไอ้นี่แล้วพี่นะครับ Net Deposit ขายตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะครับเดือน7เนี่ย 35.94 ตันนะขายออกนะครับเนี่ยขายออกไปเมื่อวันศุกร์อ๋อคืนนี้ไม่มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญไม่มีนะครับเดี๋ยวเล่าข่าวให้ฟังเล่าไม่มีอะไรเล่าด้วยเอาไงดีผมตอบคำถามดีกว่าวันหยุดเนี่ยมีพี่บางท่านถามมาซึ่งผมว่าน่าสนใจนะใกล้ตัวอ่ะมาดูกันนะวันศุกร์เนี่ยมีการปรับราคาทั้งหมด11 ครั้งตั้งแต่9 โมงเช้าจนถึงบ่าย3:23ใช้ราคานี้เป็นราคาปิดอ่ะดูนะเปิดมาตอนเช้า40,650นะครับวันศุกร์นะครับและใช้ราคาปิด40,550วันเสาร์เปิดมา40,650พูดง่ายๆเปิดเท่ากับราคาเปิดวันศุกร์เลยนะครับวันเสาร์นี้นะครับรับซื้อคืน40,550ประเด็นเลยคือมันปิดเท่ากันก็จริงแต่สปอตมันไม่เท่าสมาคมเปิด 2,374 นะครับใช้ราคาปิดวันศุกร์ที่ 2,370.5 กลางคืนขึ้นเนี่ยกลางคืนอ่ะใช้ราคาปิด 2,389 เอ๊ะปิดราคานี้เหรอผมไปดูหลายที่มันปิดต่ำกว่านี้นะไม่เยอะครับ2,300ประมาณสัก87-88ถือว่าบวกลบอ่ะ89ก็89ถ้างั้นแต่เช้าเนี้ย2,300มี90ปลายเลยนะตอนนี้ขึ้นมา10 กว่าเหรียญนะครับจากราคาปิดเนี่ยประเด็นเลยคือแล้วมันจะเปิดมันไม่พุ่งขึ้นมาระดับ47,000 กว่าบาทเลยน้องก๊อฟพี่ดูนะอันนี้สอนให้นะค่าเงินบาท 36.17 พี่ดูวันเสาร์ 35.93 หลุด36 บาทผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้เลยนะครับถ้าค่าเงินบาทหลุด36 บาทเนี่ยไม่ดีนะถึงกับไม่ดีมากเลยนะถ้าไม่สามารถยืนเหนือ36 บาทได้โอ้ผมให้สปอตอยากขึ้นเท่าไหร่ขึ้นไปเลยเอาดูเช้านี้ก็ได้ถ้าค่าเงินบาทแบบนี้นะผมให้สปอตเอาตอนนี้เลยเนี่ย2,390ปลายเนี่ยตอนนี้90ปลายๆเลยนะพี่ดูซิจะขึ้นไหมถ้าบาทแข็งนะอาจไม่ขยับได้นะครับมาเล่าข่าวนิดนึงดีกว่าจริงๆข่าวไม่ได้เยอะเพียงแต่ว่าข่าวในวันศุกร์เนี่ยเขาขึ้นมา20เกือบ30เหรียญนะพี่นะครับประมาณเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะครับทองที่ขึ้นนะเอ้าแล้วมันขึ้นจากอะไรอ่ะน้องก๊อฟเงินเฟ้อตัวเลข PCE เนี่ยตัวเลขมันออกมาเท่ากับที่คาดการเลยนะครับคือเงินมันเฟ้อขึ้นพอเงินเฟ้อขึ้นข่าวในตลาดที่ผมไปเช็คดูนะครับเขาคาดการเขาให้น้ำหนักไปในเรื่องของเฟดจะต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยครับแล้วเงินเฟ้อมันเพิ่มจะปรับลดอะไรยังไงอันนี้ตอบไม่ได้ผมก็อ่านมาเล่าให้ฟังแต่ผมไม่เชื่อนะผมบอกเลย
ว่าเงินเฟ้อขึ้นแล้วทำให้เฟดมีเหตุผลในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยผมจบเศรษฐศาสตร์มาพี่จะไม่เชื่อผมก็ไม่มีปัญหาแต่มันไม่ใช่จากข่าวนี้แน่นอนนะครับแต่เครื่องมือ Fed Watch Tool ของ CME Group เนี่ยเขามองว่าภายในปีนี้เนี่ยเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยถึง2ครั้งนะครับเดี๋ยววันไหนดูสิวันนี้ที่29พรุ่งนี้มีการประชุม FOMC แล้วตลาดเขาคาดว่าเฟดน่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยมากกว่านะครับข่าวหลักๆอ่ะจริงๆมีประมาณนี้ผมนั่งไล่อ่านข่าวตั้งแต่เมื่อเช้านะครับช่วงโมงนิดๆเนี่ยอุ้ยราคาวิ่งขึ้นเอาใจหายอ่ะพี่ผมบอกเลยในขณะที่อ่านข่าวอยู่เนี่ยมันจะมีข่าวในช่วงวันหยุดก็มีอิสราเอลโจมตีโรงเรียนโจมตีอะไรกับสนามฟุตบอลอะไรเงี้ยมันจะประมาณเนี้ยนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเลยพอไปเช็คในตลาดหุ้นโอ้โหดาวโจนขึ้นมา600กว่าจุดขึ้นมาระดับ 1% ไม่ใช่แค่ดาวโจนนะครับที่ขึ้น 1% เนี่ย S&P 500ก็เพิ่ม 1% นะแล้วก็กลุ่มเทคโนโลยี Nasdaq ก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์กว่าเหมือนกันไปเช็คตลาดยุโรปหุ้นขึ้นหมดพี่เปอร์เซ็นต์กว่าหมดฟุตซงฟุตซี่อะไรอย่างนี้นะครับข่าวหลักๆจะมีประมาณนี้ข่าวอย่างอื่นมันไม่มีคืนนี้ประกาศตัวเลขก็ไม่มีแสดงว่าโอกาสผันผวนมันสูงคราวนี้พอผมมาดูเรื่องเกี่ยวกับค่าเงินบาทสิ่งที่มันจะมีพี่ๆกลุ่มหนึ่งขออนุญาตไม่ดูไปแล้วกันเดี๋ยวผมชอบพูดเลยยิ่งวันนี้วันหยุดด้วยทีมงานไม่ได้ทำมันจะมีคนช่วยก๊อปทำอยู่อีกคนหนึ่งสิ่งที่น้องอยากจะเล่าให้พี่ฟังคือในช่วงวันหยุดพี่เชื่อไหมอันนี้ถือว่าเราเล่าสู่กันฟังนะมีพี่บางท่านบอกว่าเนี่ยก๊อปญาติพี่ที่อยู่ใกล้เคียงกันกับบ้านเราอะนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวค่าเงินบาทมันจะอ่อนค่ามากๆแล้วทองเนี่ยมันจะร่วงแรงๆจริงๆเหรอนี่เขามาขายทองกันเต็มเลยเดี๋ยวเล่าเลยพี่ดูนะค่าเงินบาทรูด36พี่ว่ามันจะอ่อนนะโอ้โหมันจะแข็งเราให้นะเนี่ยพี่ดูเลยใช่เหรอไม่น่าใช่มั้งพอในชุดเนี้ยผมก็ทำการวัดแบบฮาร์โมนิกความสูงเนี่ยมันเตี้ยพี่เห็นไหมครับประเด็นคือจุดต่ำเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยที่มันกำลังหลุดอยู่เนี่ยหลุดหรือเปล่าโอ้โหถ้าหลุดนี้เป็นเรื่องเลยนะผมเอาถ้าสปอตกดปรับตัวขึ้นแล้วค่าเงินบาทหลุดไอ้จุดต่ำนี้นะโอ้ขึ้นได้ก็แปลกแล้วเดี๋ยวพี่ดูเช้านี้ก็ได้นะครับว่าสปอตโกที่ปรับตัวขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นจริงหรอเดี๋ยวดูกันนะครับประเด็นเลยคือถ้าหลุด36บาทเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับถ้าไม่สามารถยืนได้นะเอาผมเอายืนได้ผมพูดอวยก่อนแล้วกันถ้าเกิดว่าค่าเงินบาทยืนได้จริงๆนะจะขึ้นมาที่ 36.30 เนี่ยตอนเนี้ยผมให้น้ำหนักอะแนวต้านนี้แล้วนะคือเขาไปไม่ได้สักทีแล้วมันเป็นตัว M เลยพี่เห็นไหมครับถ้าหลุดชุดนี้นี่เป็นเป้าในการลงของค่าเงินบาทนะครับ 35.26 35บาทสลึงพูดง่ายๆด้วยคำถามของพี่ท่านนี้แหละเขาเป็นร้านทองแล้วเขาเห็นแบบโอ้โหคนมาขายทองกันเต็มเลยไม่ใช่บ้านเรานะคุยกันก่อนไกลๆเนี่ยแต่ระบุไม่ได้ถือว่าไม่ผิดนะไม่ได้ระบุไปหาดูกันเองเลยแห่ขายกันเต็มเลยทองราคาจะลงอะไรโอ้ไม่จริงหรอกบอกเลยถ้าค่าเงินบาทหลุด36แล้วหล่นลงมาถึงนี่จริงเป็นความเห็นส่วนตัวผมเลยนะจะหลุดต่ออีกลึกหรือไม่ลึกอยู่ที่ถ้าหลุด36นะครับพี่ลงมาได้ถึง34.79 บาทเลยนะครับไอ้ลงๆนี้ไม่นับด้วยนะคิดดูโอ้โหเห็นแล้วหวาดเสียวเลยมันหลุดอะผมได้แต่อวยพรให้ค่าเงินบาทยืนเหนือ36ให้ได้พี่มันจะดีต่อทองคำแท่งบ้านเราเลยไม่งั้นสปอตโกปรับตัวขึ้นมันจะมีคำถามเลยฮู้ก๊อปทองโลกก็ขึ้นกันทำไมทองบ้านเราไม่ขยับบาทค่าเงินบาทครับเนี่ยพี่ดูเลยตัวนี้ตัวแปรไอ้ที่ก๊อปทำให้ดูเนี่ยทั้งเส้นสีขาวเนี่ยคือเวลาที่เราเทรดเนี่ยไม่บางทีไม่ต้องรู้อะไรมากเลยว่าวัดฟิโบนาชีอะไรแบบไหนดูในเรื่องของพฤติกรรมก็ได้ในเรื่องของรูปแบบก็ได้เนี่ยเป็นแพทเทิร์นปรับตัวขึ้นไอ้แบบเนี้ยเป็นแพทเทิร์นปรับตัวลงแบบลงแรงๆแล้วพร้อมกระชากแต่ตอนนี้มันยังลงไม่จบหลุดหรือไม่หลุดอันเนี้ย
สำคัญมากนะครับลองไปหาดูเอานะพี่ผมว่าไอ้คำถามที่พี่ถามเนี่ยมันก็ดีนะแต่ว่าผมว่าพี่โดนหลอกอะว่าทองน่าจะขึ้นบาทน่าจะเอ้ยทองน่าจะลงบาทน่าจะอ่อนอ่ะเดี๋ยวพี่มาดูนี่ก็ได้อ่ะเดี๋ยวทำให้ดูเนี่ยเช้านี้อันนี้เป็นแท่งละ15 นาทีดูเวลาสิอ่ะพี่ดูนะตอนนี้มันยังไม่7 โมงครึ่งเลยนี่แท่งละ15 นาทีสองแท่งนี้ก็นี่7 โมงใช่ไหม1 2 3 4นี่6 โมง1 2 3 4เนี่ย4:05พี่ดูเลยเนี่ย4:05ปึ้งแท่งยางใหญ่เลยแล้วขึ้นมามีไส้เทียนด้วยมาชนบริเวณ2,403แล้วถอยประเด็นเลยคือถ้าถามเป็นคำถามกับส่วนตัวเลยนะผมมองว่าไอ้แท่งเรียวบอดี้มันสั้นไส้เทียนมันยาวถูกไหมตัวไฮชาโดว์เนี่ยเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกไส้เทียนหรืออันเนี้ยมันจะเป็นชูตติ้งสตาร์หรือแท่งเทียนปรับตัวลงอ่ะพูดง่ายๆมันเป็นสัญญาณหรือมันเป็นสัญญาณบอกว่าเฮ้ยขึ้นไม่ได้แล้วนะเนี่ยพร้อมจะลงแล้วแล้วราคามันปรับขึ้นมาตอนนี้อยู่2,397พี่คิดดูนู้จะ2,400แล้วเมื่อตอนช่วง5นี่ขึ้นไปยัน2,403เนี่ยตลาดเปิดแพงบัลเลอร์เลยเปิดอยู่ประเทศเดียวออสเตรเลียเนี่ยวิ่งขึ้นมานี่ประเด็นเลยคือแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะก็ว่ามันจะขึ้นต่อมันจะขึ้นได้มันขึ้นไม่ได้วันนี้ต้องยืนเหนือ2,403ต้องทำลายแท่งเนี่ยอันนี้ขึ้นผมให้น้ำหนักส่วนตัวนะครับ2,403ผมว่านี่ต้านเจอไปแล้วด้วยแล้วถอยเสร็จแล้วพูดไงเอาง่ายดีวะอ่ะผมเล่าให้ฟังวันศุกร์พี่ดูนะอันนี้เป็นความสูงที่เราคุยกันว่าตราบใดยังยืนความสูงไม่ยืนเหนือความสูงเนี้ยนี่คือเบสิกแบบง่ายเลยนะพี่ถ้ายืนไม่ได้อย่าคุยเรื่องขึ้นเลยพี่ถ้ายืนได้แล้วเนี้ยโอกาสที่มันจะปรับตัวขึ้นต่อมันจะสูงมากเลยดูนะขึ้นแล้วก็พักจุดต่ำมันยกพี่เห็นไหมครับในคลิปวันศุกร์จุดต่ำมันยกฉะนั้นโอกาสขึ้นอ่ะมันสูงนะขึ้นไม่ผ่านถอยจุดต่ำยกเห็นไหมครับเนี่ยจุดต่ำมันยกขึ้นมาอีกแล้วตีเส้นทลายเช็คตามขึ้นมาเนี่ยปุ๊บตราบใดไม่หลุดเนี่ยพอตีเส้นทลายมาปุ๊บเราจะได้แนวรับที่โคตรแข็งอ่ะ2,384โอ้พี่เอ้ยถ้าหลุดอันนี้นะผมว่าอันนี้มันแท่งละ15 นาทีนะผมว่าเนี่ยรับแรกหลุดหรือไม่หลุดถ้าหลุด2,384โอกาสที่จะหลุดลงมาในกรอบเนี่ยมันสูงพี่เห็นไหมครับถ้าหลุด2,384โอกาสที่ขออภัยพูดไม่ชัดเพิ่งถอดเครื่องมือออกอ่ะดูนะ2,384ถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไป2,369นะครับประมาณนี้หลุดเปล่าถ้าหลุดอันนี้หลุดไม่ได้และเป็นรับสำคัญมาก2,353ขอให้พี่ๆในห้องโน้ตไว้เลยนะครับ2,353เป็นแนวรับสำคัญที่ถ้าไม่หลุดโอกาสปรับตัวขึ้นจะสูงมากเลยครับแล้วจะปรับตัวขึ้นสูงต่อเนื่องคือต้องยืนเหนือ2,403ถ้าวันนี้ไม่สามารถยืนเหนือ2,403หรือสูงกว่านี้ไม่ได้ผมให้น้ำหนักลงนะส่วนตัวเลยนะครับโอ้โหนี่ขึ้นไปหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยตอนนี้ตอบไม่ได้เช้าแต่ตอบได้แบบหลวมๆว่าถ้าพี่ยืนไม่ได้พี่ก็เตรียมตัวเจอทิ้งได้เลยนะจริงๆพูดภาพนี้น่าจะจบแล้วเนี่ยอันเนี้ยตีเส้นเทรนด์ไลน์เช็คความสูงก็ตีเส้นเทรนด์ไลน์เช็คเบรกหรือเปล่ามาเช้าเบรกขึ้นมาเนี่ยเบรกกรอบขึ้นมาพี่เห็นไหมครับนี่เป็นการตีแบบง่ายๆนะครับตีเส้นเทรนด์ไลน์เช็คเลยเทรนด์ไลน์ถ้าตีแบบเฉียงๆเอียงๆเขาเรียกว่าเส้นเทรนด์ไลน์เนี่ยตีแบบเนี้ยเป็นแฟลตเนี่ยแบนๆเนี่ยนี่ก็เป็นสามารถเป็นแนวต้านหรือแนวรับได้อย่างหนึ่งนะครับแบบนี้พูดอะไรต่อจริงๆพูดจบแล้วเนี่ยดูเวลาเลยอ๋อผมให้อันนี้ไว้แล้วกันถือว่าวันนี้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดมันสูงอ่ะมันจะขึ้นได้ถึงไหนล่ะดูนะ
อันนี้เป็น SKU ใน time frame 1ชั่วโมงครับพี่ตอนนี้อยู่2397ในภาพเนี้ยผมทำการตีฟิโบนัชชีแบบชุดใหญ่1ชุดแล้วก็ชุดเล็กอีก1ชุดถ้าใครเพิ่งเข้ามาศึกษาในกรณีนี้นะครับอยากรู้นะครับเอาไม่อยากรู้กันดีกว่าทำใจฟังสบายๆไม่ต้องไปอยากจะรู้ว่ามันต้องตีอะไรยังไงเดี๋ยวฟังบ่อยๆจะรู้เองนะครับอันนี้ผมเน้นพูดง่ายถ้าคุณแม่ผมฟังรู้เรื่องอ่ะพี่เชื่อผมอ่ะพี่ได้หมดอ่ะผมทำการวัดฟิโบนัชชีภาพใหญ่1ชุดแล้วก็ชุดเล็กอีก1ชุดแบบนี้นะครับบางที่เนี่ยเปิดคลาสสอนแค่เรื่องฟิโบนัชชีเนี่ยใหญ่ๆเล็กๆอะไรเงี้ยอย่างเดียวนะวัดไปวัดมา30,000-50,000นะแต่ความรู้ผมอะไม่ได้มีไม่พายผมอะตั้งใจเอามาเล่าให้พี่ๆฟังเพื่อประกอบการตัดสินใจถ้าชอบก็จดบันทึกถ้าไม่ชอบก็นั่งฟังผมไปเลยนะ2397ในขณะนี้ทำการวัดชุดใหญ่เทสลงมาเนี่ยเขาหลุดต่ำกว่า2,366หรือ70เนี่ยเขาหลุดลงมาเทสประมาณ50กว่าฉะนั้นจากที่เราวัดในเขาแบบอะไรนะอีเลียดเวฟนะครับชุดนี้อันนี้ไม่ลงดีเทลนะครับพูดไปบ่อยแล้วกลัวเบื่อการวัดอีเลียดลงมาในชุดนี้จริงๆอ่ะโอกาสจบตรงนี้สูงมากเลยนะคือมันจบได้เลยนะพี่ตรงเนี้ยไอ้ตรง2,350กว่าตราบใดไม่หลุด2,349ผมว่าตรงเนี้ยอาจจะเป็นชุดจบเลยจะจบไม่จบจะรู้ได้ยังไงเราจะดูจากชุดเด้งชุดเด้งบางคนอาจจะวัดชุดใกล้ๆนี้พี่ดูนะครับชุดใกล้ๆนะลงแล้วเด้งแล้วลงต่อเป็นแขนเป็นไหล่เป็นเน็กไลน์เป็นศีรษะขึ้นมาตรงนี้เป็นเน็กไลน์เหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยเอียงๆเนี่ยไปวัดในไทม์เฟรมสั้นๆ15นาที5นาทีผมว่ามันจะเห็นเป็นรูปแบบเลยตรงนี้ก็เป็นไหล่อีกด้านหนึ่งดึงแขนขึ้นมาชุดนี้เอ้าอันนี้มีโอกาสเป็นเขาเรียกอะไรนะ inward edge and shoulder pattern จะมีแนวต้านตรงนี้แหละครับเราก็วัดฟิโบนัชชีชุดเล็กอยากรู้ชุดขึ้น1ชุดอ้าวเนี่ยต้าน2,402 403เนี่ยตรงเนี้ยแล้วถ้าเกินน่ะที่ก็พูดถึงเมื่อกี้ผมมองอันนี้ครับ2,410เป็นมุมมองและความเห็นส่วนตัวถ้าไม่สามารถยืนสูงกว่า2,410ได้ผมตีลงอย่างเดียวผมตีลงอย่างเดียวเลยน้ำหนักลงยังให้เยอะอยู่เลยครับแล้วถ้าเกิดมันเบรกอะก๊อฟวันนี้นี่มันเช้าไงกว่าจะรู้นู่นนะถ้าสูงกว่า2,403โอกาสที่จะผ่านหรือไม่ผ่าน2,410จะเป็นตัวบอกเลยว่าจะขึ้นได้หรือไม่ได้ถ้าขึ้นได้ผมให้ทาร์เก็ตถัดไปเลยนะครับ2,438จะเป็นราคาที่พี่ๆมีโอกาสจะเจอเลยถ้าเบรกซุ่มมาเนี่ยถ้ายืนนะมันมาพาทัวร์เลยแล้วถ้าเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยกรอบเนี่ยลงแล้วก็เด้งแล้วก็ลงแล้วก็เด้งเนี่ยแบบเนี้ยคือเป็นการลงที่ดีนะเนี่ยลงแล้วเด้งดูนะครับแล้วลงต่อแล้วเด้งความสูงเตี้ยลงหมดเลยแล้วลงต่อจุดต่ำเกิดจุดต่ำใหม่หมดเลย1 2 3จริงๆควรจะจบจะรู้ได้ไงว่าจบไม่จบไอ้เด้งชุดเนี้ยถ้าเกิดไม่ผ่านแล้วถอยพี่ดูเลยถ้าถอยเพื่อระเบิดขึ้นตึ้มมันจะไม่หลุดจะถอยลึกยังไงก็ได้มันจะไม่หลุดแล้วถ้าเกิดมันหลุดล่ะก๊อฟ2,300เป็นความเห็นส่วนตัวผมว่าอาจจะรับไม่อยู่ผมให้แนวรับถัดไปเลยถ้าหลุดชุดเนี้ย2,314ส่วนเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวผมเอาไว้พูดให้ฟังในกลุ่มทีหลังอันนี้ก็มีประโยชน์กับทุกคนแล้วนะครับเป็นการตีฟิโบนัชชีชุดใหญ่1ชุดแล้วก็ชุดเล็กอีก1ชุดมันใช้ได้นะในการวัดว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดภาพรวมใหญ่ก็ดูเลยภาพรวมเล็กก็นี่ไงสำหรับคนเทสันจะเป็นจังหวะผ่านโอ้ยผมพูดนานไปแล้วนะผมกะจะพูด7-8นาทีนะกลัวได้ยินไม่รู้เรื่องพูดไม่ค่อยชัดอันเนี้ยต้านอยู่ตรงนี้นะครับผ่านไหมถ้าไม่ผ่านนะผมเอาลงเลยเนี่ยดูแค่นี้เลยวันเนี้ยถ้าเกิดผ่านเนี้ยนี่เป้าบน30กว่าต้องมีนะครับทองอ่ะมันเป็นอะไรที่รุนแรงมากเลยนะพี่ดูเหมือนมันจะลงอยู่ๆก็งัดดูเหมือนจะขึ้นถอย
จำได้ใช่ไหมเวลาที่มันลงเพลินๆอ่ะพี่ระวังนิดนึงนะนิสัยทองอ่ะเวลาที่มันลงเพลินๆหรือขึ้นเพลินๆเนี่ยอยู่ๆมันเลี้ยวหัวรถกลับเนี่ยแล้วดันไปเพิ่มโพซิชันหรือเพิ่มออเดอร์ให้มันเยอะๆเนี่ยบางทีเงินที่มันเคยรับไหวมันอาจรับไม่ไหวไงฉะนั้น money management เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเป็นเรื่องสำคัญมากมากๆเอาไว้วันหลังเล่าให้ฟังวันนี้ก็ประมาณนี้ไปก่อนนะครับจบแล้วครับสำหรับเช้านี้หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับขอขอบคุณพี่ๆห้อง VP ทุกๆท่านนะครับขอขอบพระคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเพจสถานีทองคำขอบคุณทุกคนที่แวะเวียนเยี่ยมชมเข้ามาและชอบในวิธีการคิดถ้าพี่นั่งฟังก๊อปอย่างเดียวพี่ได้5% 10%เท่านั้นแต่ถ้าพี่เริ่มจดบันทึกพี่จะได้ประโยชน์จากสิ่งที่พี่ฟังเยอะมากเลยครับน้องก็ได้แต่แนะนำแต่เพียงเท่านี้ผมมาเล่าให้ฟังผมไม่ได้มาอย่าพูดเลยเดี๋ยวกระทบเยอะโชคดีเป็นของพี่ทุกๆคนนะครับขอบคุณครับ